อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยเฮ้ยเยอรมันเฮ้ยอะไรอย่างงี้ฟินแลนด์กูจะโดนมั้ยเนี่ยโอ้ยฟินแลนด์ oh, no. เดี๋ยวพี่ช่วยฟินแลนด์ก่อนพี่ลืมไปว่าฟินแลนด์เป็นเมืองขึ้นพี่ที่โดนอังกฤษล้อมอยู่โอทาราราดเธอน่ารักก่อนเมาโอเคนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอันนี้ขึ้นอันนี้เราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะหรือกองนี้จะไปช่วยยุโรปดีวะอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เราถ่ายก่อนอ่ะไปเลยนะนี่อะไรอ่ะโอ้โหสวีเดนมึงกล่าวว่าตอนนี้มึงได้เปรียบไงไอแอร์ไลน์มันถึงค่อยเข้าไอเข้าตอนนี้ใช่ตอนนี้เราเสียเปรียบอย่างมากแต่ถ้าเราได้ไปก็ไม่แน่ไปเยอรมันไปเยอรมันทำเสียหรือยังจริงโอเคปล่อยเลยไหมปล่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามีกองทหารไหมโอเคเราจะบุกเข้าไปทะลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดจังเมื่อกี้ตอนที่เยอรมันแตกอ่ะเยอรมันถูกยึดอ่ะมันเกมกระตุกไม่แบบค้างไปเลยอ่ะไม่ได้หลุดนะแต่ค้างเลยอ่ะของพี่ค้างเลยอ่ะฟินแลนด์ขาดซัพพลายโอ้หน่วยที่4ผมกำลังจะถึงอเมริกาแล้วหน่วยที่4ไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยป่ะระวังทางซ้ายเดี๋ยวพี่เอาเลดฟินแลนด์เนี่ยตอนนี้เลดฟินแลนด์กำลังถ่ายอยู่เห็นป่ะชื่อประเทศเลดฟินแลนด์นะฟินแลนด์แดงฟินแลนด์นายอย่าทำให้เราผิดหวังนะไอ้ผมกำลังยึดคืนดินแดนได้บางส่วนนะกำลังย้อนกลับเข้ามาลองดูดิเออพี่เห็นแล้วพี่เห็นเยอรมันมีแผ่นดินเยอรมันเกิดขึ้นแล้วแต่อย่างนี้ก็ดีนะมาทำให้เราได้เคลมมากขึ้นไม่ใช่ทำให้เราได้วอลสกอร์มากขึ้นแต่อเมริกาพี่รู้สึกว่าเราสบายมากเลยตอนนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะมีสีเหลืองหน้าน้ำเหรออ๋อหน้าน้ำเหรอพี่ไม่รู้ดิเพราะหน้าน้ำมันเป็นก่อนแล้วไปชอบของจิรันไปโยนให้ผมคนเดียวเฮ้ยสโลวาเกียโดนยึดเชี่ยเอ้ยสโลวาเกียฝั่งเราทีละประเทศเลยอ่ะจริงเออดีนะเตฮารานพี่ยังเตฮารานพี่อยู่ไหววะเฮ้ยเตฮารานไหววะอิหร่านไหววะจิรันจริงป่ะเอออิหร่านไหวจะมีกองทัพพี่อยู่อ่ะพี่กองทัพพี่ช่วยตุรกีเฮ้ยโบฮีเมียนเอ็มพายก็โดนว่ะคือตรงนั้นโดนเด็ดหัวหมดเลยอ่ะอักษาโดนรัวๆเลยใช่อักษาโดนเด็ดหัวหมดเลยจะมีฝั่งเราอ่ะที่ยังรอดอยู่เยอรมันมันเยอรมันทำแบบนี้เออพูดได้เลยว่าอักษะแพ้เยอรมันตายอักษะเออเยอรมันตายอักษะก็ตายเลยอ่ะเยอรมันมันเป็นตัวแบกอักษะอยู่แล้วไงใช่ตอนนี้อักษะเหลือแค่โปแลนด์กับฮังการีฮังการีก็ใกล้แล้วไหนดูดิฮังการีอยู่ไหนฮังการีอยู่นี่แย่มากโปแลนด์อยู่ไหนโอ้โปแลนด์แค่นี้เองเล็กนิดเดียวเองเรียบร้อยเพราะมึงเลยฮิตเลอร์เพราะหนวดจิ๋มไอ้พุซซี่เบียนคิดได้ไงวะแย่จังท่านหยาบคายโอ้ยนี่ก็โดนว่ะแต่ผมไม่กลัวครับแถวเวียดนามเนี่ยไล่คืนครับกองทัพพี่ยังทำงานอยู่ป่ะเนี่ยที่ไหนฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาพี่มาดูแถวยุโรปกว่าแถวบ้านอยู่ตอนนี้พี่กลัวอ่ะแถวอเมริกาแถวยุโรปเป็นไงบ้างเช็คหน่อยอเมริกามันเริ่มช้าแล้วนะเดี๋ยวสิครับคุณเร่งผมจังเลยโอเค
เดิน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 ต่อเดินต่อไปเจ้าพวกขี้เกียจสั่งให้เดินต่อไปข้างหน้าข้างเป็นร้านเลยนี่ของพี่มันทหารเท่าไหร่วะเนี่ยคุปเดี๋ยวเช็คดูดิ 400,000 น่ะทหารพี่ที่อยู่ที่อเมริกาตอนเนี้ย4408K 400,000 กับอีก 8,000 ว้าวโอ้ค่ะอเมริกามันมาเยอะขนาดนี้แต่เมื่อไหร่ที่ไหนอเมริกาอ๋อประเทศมันน่ะเหรอเจแปนใหญ่เบิ้มแล้วเนี่ยตรงนี้ที่คงดันไปมากกว่านี้อีกไม่ได้เท่าไหร่แล้วต้องรอกำลังเสริมมาเพิ่มจุกดุกจุกดุกจุกจุกเรียบร้อยป่ะเนี่ยเรียบร้อยไม่ต้องไปมองเลยนะฮะทหารที่คุมชายฝั่งพวกทหารนิวซีแลนด์หรือมาเลเซียไม่สามารถทำอะไรเราได้อยู่แล้วทำได้ก็แย่และขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นท่าเรือทหารแม่งก็มีเยอะกว่าแล้วแม่งเสือกส่งมาหน่วยเดียวชนะได้นี่บอกเลยว่าปฏิหารโลกแตกชนะได้ทหารไทยก็ต้องพิจารณาตัวละต้องพิจารณาตัวแล้วว่ามึงเกิดมาทำไมมึงเกิดมาเป็นทหารทำเพื่ออะไรเฮ้ยจิรันทำไมจิรันดูเดือดจังวะวันนี้บอกแล้ววันนี้มันจะเพี้ยนนิดนึงเพิ่งกลับมาจากทำงานมันจะเพี้ยนหน่อยได้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะอ๋อเดี๋ยวสต็อปก่อนนะฮะมีไปคุยกับจิรันมาหลังไมค์นะฮะว่าจะมีแผนใหม่นะครับก็คือแผนฟินแลนด์พี่คุยหลังไมค์กับผมตอนไหนวะแบบที่ลงไปรายละเอียดอะพี่ยังไม่คุยกับผมเลยนะอ่ะไม่เป็นไรพูดตอนนี้เลยแหละจะบอกว่ามีแผนฟินแลนด์นะฮะก็คือเราเนี่ยที่คิดว่านะจะเอาทหารของพวกเราเนี่ยมาพักอย่างไรยังไงยุโรปเราแพ้ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็หนีมาอยู่ที่ฟินแลนด์เรามากันให้ฟินแลนด์ไม่เสียเพราะว่าฟินแลนด์มีสนามบินที่เราใช้ได้เข้าใจใช่ปะสนามบินฟินแลนด์อ่ะเป็นเมืองขึ้นของพี่เองเกรทฟินแลนด์เนี่ยทีนี้ถ้าเราไถมันไปไถ UK ไปอ่ะมันจะทำให้เราไอ้นี่ได้แต่ตอนเนี้ยกองทัพที่พี่จะเข้าไปที่ฟินแลนด์เนี่ยมันเข้าไปลำบากก็คือกีรันต้องช่วยพี่ไถ UK เนี่ยกำลังไถเรามา United States of America กันนะมาทำสงครามนี้กันเลยเรายึดเยอะธรรมดาอะไรโปแลนด์โปแลนด์แพ้แล้วก็อย่างว่าช่วงนี้พวกเราอ่ะพวกเราที่อักษาแพ้กันรัวๆเฮ้ยทำไมพี่ค้างอ่ะค้างเหมือนกันเหมือนตอนเยอรมันเลยอ๋อมันประมวลผลกันพี่ยังอ๋อนี่ไงออกมาโซเวียตไหมมาจากไหนมาแล้วเดี๋ยวยูไนเต็ดเฮ้ยUK United Kingdom ได้ไป55สเตทเลยเหรอวะใช่ไงดูด้านบนดิหายไปหมดเลยฝรั่งเศส2สเตท United States ได้ไป45สเตท oh, no. ตรงไหนวะเนี่ยข้างล่างป่ะมันได้ตรงไหนเลยวะมันน่าจะได้รวมๆกันหลายที่อ่ะข้างล่างก็มาเป็นคอมมูนอ๋อในแอฟริกาด้วยเนี่ยตรงเนี้ยทั้งแถบเลยนะเนี่ยแต่ตรงนี้ทั้งแถบเลยมันเอาไปหมดเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นหน่อยมันเป็นที่แอฟริกาเฮ้ยเยอรมันบริฮะเยอรมันไม่กลายเป็นรีพับลิกเออเยอรมันรีพับลิกใครเป็นผู้นำวะเรียบร้อยฮิตเลอร์ตายใครเป็นผู้นำอ่ะไปดูดิคอนแรดอะไรคอนแรดเหรอคอนแรดคอนแรดไม่รู้จักเหมือนกันอยากรู้ก็วิกิพีเดียอยู่ข้างแอร์ไลน์ที่ร้อยและเป็นเมืองขึ้นของใครคอนแรดอาเดนาเออร์เขาคือเป็นรัฐบุรุษชาวเยอรมันอัครเสนาบดีหรือนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีคนแรกของเยอรมนีตะวันตกผู้สร้างชาติเยอรมนีตะวันตกภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองที่มีชื่อว่าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนตามนั้นนะคะเรียบร้อยครับเยอรมันแพ้ไปแล้วก็โดนตั้งประเทศใหม่เรียบร้อยแล้วโดยพวกสัมพันธมิตรนะฮะตั้งชื่อว่าเยอรมันรีพับลิกส่วนฮิตเลอร์ก็นอนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงรากมะม่วงเรียบร้อยพี่หนวดจิ๋มของเรารากก่อยนะฮะก็เดี๋ยวเยอรมันก็คงเป็นศัตรูกับเราแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ประกาศสงครามกับเราแน่นอนเหมือนเราจะชนะได้ยากมากถ่ายอเมริกาแม่งเลยแก้แค้นใช่แล้วก็ไปแก้แค้นที่อเมริกาก็คือเยอรมันแพ้อย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้
แล้วก็พวกนี้ก็แพ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยุโรปแต่ว่าในเกิดใหม่เต็มเลยเนี่ย Republic of UK เงี้ยแต่พี่ลองดูในในนี่นะในวอร์สกอร์คะแนนเราดีกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะจากตอนแรกอ่ะก็ส่วนแบ่งของพวกเยอรมันอิตาลีมันหายไปไงมันก็มาแปะที่เราแทนเฮ้ยเลสฟินแลนด์ต้องสู้กับยูเนเต็ดสเตทว่ะตรงนี้กลายเป็นยูเนเต็ดสเตทด้านบนเนี่ยแล้วยูเนเต็ดสเตทก็มาเกิดแถวยุโรปเต็มไปหมดเลยที่ในความเป็นจริงนะตอนนี้ในยุโรปอ่ะมันไม่ใช่ของเราแล้วเละเทะไปหมดแล้วพี่เข้าใจยุโรปอ่ะมันไม่ใช่ของเราต่อไปแล้วมันพังไปแล้วพวกเราแล้วเออมันพังไปเรียบร้อยแล้วยุโรปอ่ะเดี๋ยวพี่ขอกำหนดมาตรฐานตรงฟินแลนด์ใหม่พี่จะไม่ให้เสียฟินแลนด์โดยเด็ดขาดจ้ะเพราะว่าถ้าเสียฟินแลนด์แล้วก็ถ้ากลุ่มเราเสียจุดสุดท้ายในยุโรปลงไปแล้วแกเสร็จงั้นตัดยุบก็ได้เราให้เขาตันตันตันเป็นแค่ไหนแล้วก็ให้ตันให้ตันให้ตันครับอ่ะแล้วก็นั่นตามนั้นครับเยอรมันไปประกาศสงครามกับเราแล้วอิตาลีด้วยเหรอ อ๋อ Republican อิตาลีสาบ enemy เรียบร้อยใช่ Republican อิตาลีอิตาลีใครวะเนี่ยไม่ใช่มุสโสลินีมุสโสลินีคุยกันลากม่วงแล้วมีคนมีไปคุยกับลากต้นครับแล้วเขาชื่อว่าฟาริซิโอปรารีเหรอช่างแม่มันยุโรปมันเป็นศัตรูกับเราเรียบร้อยแล้วฮะยกเว้นอิตาลีไหนนะข้างล่างไงวะท่าบูธนี่ไงริพับลิกันอิตาลีปาติโตนี่ครับก็จะเกิดการประกาศสงครามของประเทศใหม่ๆในยุโรปมากมายเฟรนซิโอเปรรีเป็นพรรคพวกชาวอิตาเลียนและนักการเมืองผู้ปกครองอิตาลีในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ของอิตาลีเป็นเวลาหลายเดือนในปี1945ในช่วงการต่อต้านเขาไปรู้จักในชื่อมาริซิโอชื่ออ่านยากชิบหายแล้วพี่แกจะนั่งฝ่าย5ปี4ปีก็เตรียมตัวนะอร่อยไปเลยรับรองอ้วกแตกอ่ะมาที่อัดไว้ที่อัดไว้ด้วยกันในที่คอนเวอร์เซชันเมื่อกี้ไม่เอาลงไม่เอาลงมันไม่ดีมันไอ้นี่เกินไปมันเรียกตีนเกินไปเฮ้ยพี่แพลนทางฝั่งอเมริกาของผมจะครบแล้วนะจะยึดได้ครบหมดแล้วอีกนิดเดียวเองซึ่งถ้าเป็นไปตามเนี้ยมันก็จะเหลืออีกประมาณสัก 60% ก็จะถึงเมืองหลวงของฝั่งตรงข้ามทั้งคิวเบกแล้วก็แมริแลนด์วอชิงตันกับออตตาวาแต่ต้องการกำลังเสริมอ่ะถ้าจะเอาอย่างนั้นนะกำลังช่วยอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวตรงไหนเจาะไม่เข้านะฮะพี่ก็เลยคิดว่าจะใช้การนุกเอาเอ๊ะทิ้งบอมเลยครับเอาก็กูมีบอมอ่ะมาถึงถ้าเราเอางี้ดีกว่าเกมเนี้ยนะมาถึงถ้าเราตีจีนตีอเมริกาได้ก็เราก็ได้เปรียบมากแล้วเพราะจีนทรัพยากรคนอเมริกาทรัพยากรทรัพยากรที่เป็นรีเซลแบบใช้คำนี้ทรัพยากรทางกลยุทธ์นั่นแหละหล่อจากเปล่าลอกมาจากซิวิไลเซชันทางห่างทางรุ่นนั่นแหละให้มันตอบให้มันเข้าใจกันน่ะเอ้ยจีรันตรงนี้มันเหมือนหลุดไปอ่ะนอร์ทเอ็มเพอเรอร์เนี่ยกับเนี่ยเดี๋ยวสต๊อปไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปดูพี่แป๊บได้ครับขอบคุณครับเรื่องน่านน้ำมีปัญหาอะไรเราก็บอกทีรันเนี่ยลองดูแผ่นดินอเมริกาแล้วซูมเอาออกมาดิจะเห็นว่าญี่ปุ่นแม่งในทวีปอเมริกาแม่งใหญ่เกือบเท่าอเมริกาแล้วแล้วพอมาทางฝั่งจีนฝั่งจีนก็ใหญ่เฮี้ยใหญ่อย่างเดียวนะไม่มีหาอะไรเลยทรัพยากรไม่มีต้นตึกอะไรเลยเอ๊ะทำไมโซเวียตมันอยู่ตรงนี้มันคือยังไงหรอใช่ผมก็สงสัยเหมือนกันอยู่ดีหลังจากเยอรมันแตกโซเวียตแม่งโผล่มาเฉยเลยงงงั้นจีรันต้องเอาทหารมาดันตรงเอาทำไมทหารของจีรันเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซาท์อีสเอเชียมาอีกแล้วเดี๋ยวพี่ซับก่อนได้ครับมันเริ่มไม่เวิร์กละทหารนิวซีแลนด์ออสเตรเลียโอ้ทหารออสเตรเลียเขาใส่หมวกเหมือนคาร์บอยเลยเข้าไปคาร์บอยเฮ้ยเชี่ยเลสฟินแลนด์เกิดอะไรขึ้นเนี่ย oh, no. อ้าวพี่ต่อเลยเดี๋ยวแป๊บนึง
ที่มีปัญหาที่เลสฟินแลนด์สุดท้ายนะลบไปลบมาสลับสถานที่กันญี่ปุ่นไปอยู่อเมริกาอเมริกามาอยู่แถวนี้ใช่พี่ว่าอะไรเหมือนเปลี่ยนแต่สงครามมันก็ไม่จบสักทีเมื่อไหร่ยาวนานยาวนานมากสู้กันมาหลายปีแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่ายันได้ถึงขนาดนี้สุดๆแต่จริงๆนะตามประวัติศาสตร์ได้ยินว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการลบยาวไปจนถึงตั้งแต่กรุงจีนแล้วยาวไปถึงกรุงอเมริกาด้วยนะโหดจังยุโรปด้วยโคตรโหดอ่ะคือเขาวางแผนไว้นะแต่ไปไม่ถึงฝันแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ผมก็ทำฝันญี่ปุ่นให้เป็นจริงแล้วเฮ้ยเหมือนอเมริกาครับเหมือนพี่จะไม่ไหววะตรงเลสฟินแลนด์อะไม่ไหวใช่ไหมเอาเท่าที่ได้มันยากอะพี่มันยากอะพี่โดน2ทางเลยอะทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษแล้วประเทศเล็กแค่นั้นแล้วตะเบียงก็เยอะมากเหลือเกินประมาณแบบข้าวถ้วยหนึ่งแบ่งสิบสองคนกินเลยแค่ช้อนอมจนแบบลายเยิ้มอ่ะมึงต้องพูดให้เห็นภาพขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอสต็อปนิดนึงนะพี่มีปัญหาตรงตะวันออกกลางด้วยพี่จะดันตรงแถวตะวันออกกลางไปด้วยไปพาดพิงสไตล์โซตัสที่จะโดนเล่นกันเนี่ย อมช้อน การรับน้องแบบผัดกันอมช้อนผัดกันอมลูกอมมันทำให้เรารักกันคุณจิรันไม่ดูสิครับจริงๆเขาน่าจะให้เพื่อนกันจริงๆแล้วเขาน่าจะให้เราเย็ดกันด้วยเลยนะถ้าทำขนาดนั้นแล้วคุณนี่เตรียมตัวโดนลุมด่าแน่ๆเลยเอาระบบโซตัสมารอเล่นไม่ได้นะครับไม่ใช่โซตัสมันก็มีส่วนดีแต่ว่าแบบแค่ไม่เห็นด้วยที่แบบว่าเราต้องมาอมช้อนอมลูกอมกันอะไรอย่างเงี้ยแก้ผ้าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรทำไมยิ่งเล่นคลิปหลังยิ่งพูดอะไรเสื่อมเสื่อมเลยหาเรื่องกูหาเรื่องหาครับอ้าวด้านแดงเรียบร้อยไม่ไหวว่ะไปแล้วไม่ไหวมาตั้งต้นที่ตะวันออกกลางมาตั้งต้นกันแถบเนี้ยของโลกอ่ะดันเอาแล้วก็แล้วเราก็ดันแถบนี้คือตอนนี้เราสลับที่อยู่กันนั่นแหละอย่างที่จิรันบอกอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมออกความคิดเห็นเรื่องโซตัสอะไรงี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะไม่มีดีไม่มีไม่ดีนะจ๊ะพูดไว้ก่อนโอเคเรียกได้ว่าหาทางลงให้ทุกคนแล้วใช่ไม่เราเรียกว่าเราออกความคิดเห็นของเราเฉยๆซึ่งมันจะถูกไม่ถูกมันก็เป็นสิทธิในการออกความคิดเห็นของประชาชนคนนึงอะไรระบอบประชาธิปไตยแล้วนี่อะไรเนี่ยครูปเหรอครูปในโรมาเนียโรมาเนียมันเคยเป็นของเป็นพวกใครอ่ะไหนดูโรมาเนียดิโรเนี่ย Kingdom of Romaniaเขาโนแฟคชั่นว่ะจังไหมครับท่านโนแฟคชั่นอ่ะแต่ผมสงสัยมากเลยอเมริกาเนี่ยเฮ้ยเขามีความเป็นฟาสซิสต์สูงเหมือนกันนะจิรันโรมาเนียเอาลองชวนเขาดูลองชวนได้ไหมอ่ะในหากันโรมาเนียนี่ผมกำลังจะหาในนั้นแต่ถ้ามันเฮ้ยแต่พี่คิดว่าถ้าเราไปชวนเขาตอนนี้เขาต้องโดนพวกเคียเนี่ยถล่มยับแน่เลยแถวเนี้ยช่างมาดิไม่ใช่ถ้าโดนถล่มยับไปปุ๊บแล้วตอนนี้มันเป็นกลางอยู่ไงอะไรอ่ะอิหร่านเรียบร้อยอิหร่านคอมมิวนิสต์ออโตเรตี้ที่มันไปบูทที่มันไปคูปในอเมริกาพังแล้วไม่ใช่นี่มันเป็นเมืองขึ้นพี่ไปแล้วเหรอเอาเหรอเออเนี่ยอิหร่านเตหะรานไปแล้วว่ะเดี๋ยวอย่างนี้ต้อง